สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูฝั่งของทีมงานเสียอ้ำรถดำซิ่งกันหน่อยครับทีมงานที่มาจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเมก้าสีขาวนันทสิงห์รถขุดฮิตาชิ EX 120ครับบ่อก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมบ่ออยู่ที่เดิมคนละเส้นทางกับทีมงานโทร1แล้วก็สุรัตน์ค้าข้าว PPT ก่อสร้างแล้วก็พอเจริญด้วยนะครับพวกนั้นเขาจะอยู่ทีมงานเส้นทางเดียวกันส่วนทีมงานเสียอ้ำรถดำซิ่งครับก็ขยับเข้ามาลึกกว่าคนอื่นเลยนะครับเส้นทางจะแยกกันอยู่ระหว่างกลางทางส่วนทางออกจากบ่อเข้าหมู่บ้านนั้นเส้นทางเดียวกันครับวันนั้นที่เรามาเนี่ยป๋าขับเองครับลูกชายกลับบ้านวันนี้ไม่รู้ป๋าอยู่หรือเปล่าไปแล้วครับปล่อยตัวไปแล้วว ันนี้ลูกชายป๋าน่าจะมาแล้วนะครับเอาแต่ดินครับหญ้าและกิ่งไม้ไม่เอาสวัสดีครับวันนั้นมากลับบ้านบอกวันนั้นมาเห็นแต่ป๋าครับกลับบ้านใช่ไหมป๋ากลับบ้านแล้วบอกอ๋อรถดำเป็นยังคะนั่นคัดเหยียบไม่ลงครับเดก้าของเสียอ้ำรถดำซิ่งคนขับหนุ่มรูปรอครับจากอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดจากบ้านมาหาเงินอยู่ต่างถิ่นครับกลับไปก็หวังจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำหรือพูดง่ายๆหวังจะรวยกลับไปนั่นแหละครับไม่ว่าใครหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเอ๊บ้านตัวเองไม่มีงานทำหรือยังไรทำไมต้องมาที่นี่หรือทำไมต้องไปที่อื่นซึ่งก็เป็นคำถามที่เราจะได้ยินเป็นประจำอยู่แล้วครับเหตุผลก็คือมันเลือกไม่ได้หรอกครับยิ่งบ้านตัวเองนั่นแหละครับตัวดีเลยเงินก็ยากปัญหาก็เยอะไปวิ่งบ้านอื่นเนี่ยสบายใจกว่าครับฟูโซ่หน้าเงามาแล้วครับตัวแรงประจำทีมงาน
ออกตัวนี่ท่อลั่นเลยครับสับแล้วครับสับแล้วครับเมก้าสีชมพูครับมาแล้วคันนี้ปลายท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวครับหม้อก๋วยเตี๋ยวจริงๆด้วยนะครับท่อหม้อก๋วยเตี๋ยวสับแล้วครับสับแล้วครับโอ้ลั่นปลาเลยครับเสียงดังลั่นปลาเลยวันนี้ไม่รู้ว่าทีมงานวิ่งกันกี่คันแต่ว่ากว่าจะมาแต่ละคันเนี่ยนานเหลือเกินครับก็คงจะต้องหยุดสต็อปไว้คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ